คารวะไกสอนพรมวิหารและเจ้าสุภานุวงศ์ไปกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้ค่ะอาจารย์อนันต์นาคคงนะคะขอนําเสนอบทเพลงสดุดีไกสอนพรมวิหารและเจ้าสุภานุวงศ์สองวีรชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเราค่ะอลังการมากครับท่านผู้ฟัง ลุงไกสอนให้ดวงใจเราเสียงขับร้องของคุณสุรินทร์วิทยาพรคอเฟอร์งานต้นฉบับที่ท่านบวงเงินสาภูวงศิลปินแห่งชาตินะอดีตนัทดนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลาวได้ประพันธ์ยกย่องวีรกรรมของท่านไกสอนผมวิหารเอาไว้นะครับ ท่านไกสอนพมิหารคือบุคคลสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมลาวตั้งแต่ในยุคเข้าร่วมขบวนการต่อสู้ของคนลาวรักชาติที่จะปลดปล่อยเอกราชจากฝรั่งเศสไปจนถึงการร่วมมือกับนักปฏิวัติอย่างท่านโฮจิมินนะครับแล้วก็มี เพื่อนที่ร่วมอุดมการในฝั่งลาวเองเจ้าสุภานุวงศ์ท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ท่านคำไตสีพันดอนเหล่านี้เข้ามาร่วมกันต่อสู้กับจกักรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้นทั้งเก่าและใหม่ท่านไครสอนเองเป็นผู้ที่นำการต่อสู้ทางการทหารเข้ามาในภารกิจการปลดปล่อยแล้วก็มีบทบาทที่ทำให้ ลาวแนวฮักซาดเป็นกลุ่มที่สามารถปลดปล่อยประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบจนสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2,518แล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องในฐานะของรัฐบุรุษอย่างจริงจังหรือวีรชนที่เราพูดถึงในกระทู้เพลงวันนี้นะครับ ติดตามรายการเพลงดน,นตรีวิถีอาเซียนกับตอนเพลงสาดุดีไกลสอนพงวิหารเจ้าสุภานุวงได้นะคะที่เว็บไซต์ w w w t h a b p b e s t p o d c a s t c o m ค่ะรู้ฟังผ่านแอปพลิเคชันไทยพีบ s เ p o d c a s t ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือ YouTube c h ANNEL ของไทย p b บ s เอสพอดแเท่านั้นค่ะยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้นะคะกับพอดแคสต์รีวิวค่ะ